สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่7เดือน7นะครับกับบรรยากาศตลาดที่อาจจะทำให้เราหมดอารมณ์ช็อปออนไลน์นั้นเพื่อนเฟียงควิดินเด็ก55จากเมื่อวานนี้56ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดนเทเลเทะนะครับ S&P 500ดาวโจน e s เอ a เแน่นอนผลพวงจากตัวเลขแรงงานสหรัฐอเมริกา ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้เยอะเลยนะครับทำให้หลายคนนึกถึงคำพูดลุงจเจริมลุงจเจริมบอกถ้าตลาดแรงงานแข็งแกร่งเราก็จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อไป FOMC รอบต่อไป25และ26ละกรกฎาคมอีกประมาณ2อาทิตย์เก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มองว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่0.25%ซนะครับซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ สาย VI สุดท้ายก็ต้องถือเหรียญลุยไฟไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆคิดยังไงคิดว่าเฟจะปรับขึ้นหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาไฮไลท์ของวันนี้จะเป็นในเรื่องของ Binance นะครับมีฟัดเกี่ยวกับ Binance ออกมาอีกแล้วผมอ่านฟัด b ์ n a n c e ปีไม่รู้กี่ข่าวนะครับถ้าทุกครั้งที่ผมอ่านฟัด b ์ n a n แ e แล้วผมได้20บาทเนี่ยอาจจะอาจจะออกรถใหม่ได้นะครับฟัดเยอะเหลือเกิน ล่าสุดนี่นะครับข่าวนี้เขาบอกว่า Binance เข้าสู่วิกฤตแล้วหลังผู้บริหารระดับสูงเขาเติม S นะครับ Executives หลายคนลาออกหลังจากที่การเผชิญหน้าของ c c c e o ของ Binance กับการสืบสวนสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาไม่เป็นไปอย่างราบลื่นนะครับ mm hmm. เราทราบดีพิธิ c c ีและ Exchange Binance ถูกฟ้องถูกสืบสวนสอบสวน ทั้งกับ SEC CFTC DOJ กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วมันก็มีข่าวออกมาว่าที่ปรึกษาระดับสูงทั้งคุณฮันเองและ Chief Strategy นะครับคุณ Patrick Human ไปจนถึง Senior Vice President คุณสตีเวนคริสตี้เตรียมที่จะลาออกจาก Binance พ c ตทันทีทันใดนะครับแกออกมาทวีตเรื่องนี้เหมือนเดิมเริ่มต้นด้วยเลข4อย่าสนใจฟัดอย่าสนใจเฟกนิวส์นี่นะครับแกบอกว่า C More Fu ั about some departures yes there is turnover วงเล็บ at every company but the reasons dreamt up by the news are, are completely wrong นะครับมีฟัดอีกแล้วเกี่ยวกับการลาออกใช่ครับมันมีคนลาออก แต่ข่าวที่เขาเอาไปเขียนเนี่ยมันวว่นเวอร์เกินไปมันไม่เป็นความจริงและแกก็พูดประมาณนี้นะฮะแกบอกว่าองค์กรของเราเนี่ยเริ่มจาก30คนจนทุกวันนี้เรามี8,000คนในเวลาเพียง6ปีเราเริ่มจากศูนย์มาจนเป็นเอเ h น n g e ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในระยะเวลาเพียง5เดือนและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังเป็นเอเจนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราดูแลผู้ใช้งานของ Binance ดูแล User มาได้อย่างดีมาโดยตลอดเราโชคดีมากที่มีทีมงานที่เต็มไปด้วยความสามารถบรรยากาศของโลกคริปโตเปลี่ยนไปอุณหภูมิเปลี่ยนไปสถานการณ์ของแต่ละคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงการลาออกเป็นเรื่องธรรมดาของทุกบริษัทเราขอให้ทุกคนที่จะไปทำงานใหม่เนี่ยขอให้โชคดี เราก็จะพัฒนาต่อไปและจะรับคนใหม่เข้ามาต่อไปจบนั่นคือข้อถแถลงจากพิติซซีซีนะครับหรือคำถแถลงคำชี้แจงของแกทีนี้ฟัดนี้เนี่ยมันก็ถูกกระจายไปทั่วโลกโซเชียลจนนักลงทุนตอนนี้ไม่รู้จะเชื่อใครนะครับเรื่องนี้มองได้หลายแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่ฟัดนะครับเราทราบดี Black Rock กกำลังเข้ามาในคริปโตสเปซ นะการที่จะเขียนข่าวการกั่นแกล้งกลยุทธ์ชั้นเชิงทางธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีการแก้ง Binance แล้วก็กวาด Exchange เล็กๆให้ลาบเป็นหน้ากองก็ได้นะครับมีการสร้างฟัสใส่ร้ายกันเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดาหรือมันอาจจะกำลังมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับ Binance ก็ได้นะครับทั้งเนี่ยข่าวมันบอกว่าทั้งซีเนียร์ Chief s t r ATEGY ไปจนถึง ที่ปรึกษาระดับสูงเนี่ยเตรียมที่จะลาออกนะเพราะเขาไม่อยากติดร่างแหกับพิติซีซีซีหรือเปล่าตอนนี้คนกำลังสงสัยนะครับทาง i n n n น e เขาออกมาชี้แจงว่าคนที่ลาออกจริงๆมีคนเดียวคุณแพทริกฮิวแมนตอนนี้ภรรยาแกตั้งครันกำลังจะได้ลูกคนที่สองแกเลยอยากจะลาออกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะครับแต่นึกภาพเพื่อนๆถ้าเกิดผมเป็น Chief s t r ATEGY ที่ Binance เนี่ย แล้วผมรู้ว่าสมมุติผมมีเมียและเมียผมท้องเนี่ยผมไม่ขอลาออกแน่นอนนะครับผมอาจจะขอพิ่ตีทำโ OT ก็ได้นะลูกกำลังจะคลอดเนี่ยค่าใช้จ่ายไดเปอร์อะไรต้องมาเนี่ยแต่เนี่ยแกเลือกที่จะลาออกนะครับซึ่งตรงนี้น่าคิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตมันมีข่าวว่าอีกสองคนทั้งคุณฮันเองและคุณสตีเวนคริสตี้ลาออกด้วยเนี่ย มันอาจจะเกิดวิกฤต์ i n a n c e ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นอะไรที่น่าจับตาชาวบ้านตาดำๆอย่างผมเนี่ยผมไม่สามารถขับรถไป Office Binance ไปสืบไปถามราปภแม่บ้านว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเราได้แค่เดาทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่า Office Binance อยู่ที่ไหนเพราะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเก็บคริปโตไว้ใน w a l l e t นะครับคนที่ไม่มี w a l l e t และไม่อยากมี w a l l e t หรือใช้ไม่เป็นเนี่ย กระจายความเสี่ยงหน่อยนะครับอย่าเก็บไว้ที่เดียวแล้วก็ถ้าเกิดมันมีเหตุโกลาหลธรณีพิโรธขึ้นมาเราถอนไม่ได้เนี่ยงานเข้าได้นะครับเพื่อนๆน,นคิดยังไงกับเรื่องนี้แลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม